คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สลดใจดังกล่าวล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเรานะฮะผมจะตัดสัญญาณสดไปติดตามกับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราภารกิจค่ำคืนนี้ในการค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในซากอาคารยังคงดำเนินการต่อไปไหมติดตามสดนะฮะจากทางผู้สื่อข่าวก็คือคุณสิกิตรีนะฮะเชิญครับค่ะทั้งสองท่านคะทีมข่าวอมรินทร์ทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์เหตุไฟไหม้บ่อนคาสิโนนะคะในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งบริเวณจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่นี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่บริเวณฝั่งประเทศไทยนะคะที่ชายแดนนะคะในคลองลึกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าเงียบเหงากว่าทุกวันที่ผ่านมานะคะคงมีแต่ชาวกัมพูชาที่มาทำการในประเทศไทยข้ามฝั่งไปที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งไม่ได้มีรถโรงพยาบาลหรือว่ารถกู้ชีพนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะช่วง 17:00 นที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวสังเกตเห็นว่าทางกู้ชีพประเทศไทยนะคะได้จัดรถแล้วก็ตั้งขบวนค่ะโดยเดินทางออกมาจากประเทศกัมพูชาและทางทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลว่ามีการสั่งยุติกู้ชีพในประเทศไทยนะคะให้หยุดการค้นหาค่ะบรรยากาศหน้าด่านช่วง 17:00 นช่วง 17:00 นที่ผ่านมาขบวนรถกู้ชีพไทยขับออกจากฝั่งประเทศกัมพูชาข้ามแดนมาฝั่งไทยหลังทางการกัมพูชาได้มีการสั่งยุติชุดกู้ชีพจากประเทศไทยที่ร่วมค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนทำให้ทางชุดกู้ชีพทั้งหมดจะต้องยุติค้นหาช่วง 16:00 นของวันนี้ค่ะและตั้งขบวนรถเดินทางออกจากประเทศกัมพูชาตั้งแต่ช่วง 17:00 ทันทีซึ่งตามข้อตกลงช่วงแรกหลังเกิดเหตุทางกัมพูชาอนุญาตชุดกู้ชีพทางไทยเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวเพียง2วันเท่านั้นคือวันที่29และ30ธันวาคมค่ะทำให้บรรยากาศที่บริเวณหน้าด่านชายแดนตอนนี้นะคะเงียบเหงาเพราะว่าไม่มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อเข้าช่วยเหลือจุดเกิดเหตุในเมืองปอยเปตเหมือน2วันที่ผ่านมาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงยืนยันว่าวันที่30ธันวาคมพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก14รายเป็นคนไทย6รายเป็นชาย5หญิง1เป็นคนสัญชาติมาเลเซีย1รายซึ่งเป็นผู้หญิงและพบส่วนกระดูก2ศพและร่างไม่เกรียมไม่สามารถระบุเอกลักษณ์บุคคลได้5รายค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวียังได้เข้าพูดคุยกับนายรุ่งสุริยาผลอินมะเริงหรือโอ๊กอายุ30ปีผู้รอดชีวิตและยังเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ข้อความว่าไฟได้เผาทุกอย่างที่ผมสร้างขึ้นมาไปหมดแล้วครับผมปลอดภัยนะครับไม่ได้ตอบใครเลยผมช่วยทุกคนสุดความสามารถแล้วช่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยโดยบอกว่าตอนเกิดเหตุคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างชุลมุนค่ะซึ่งจำนวนคนมีเยอะมากแม้ว่าทางออกของบ่อนและโรงแรมจะมีหลายทางแต่ด้วยจำนวนคนที่เยอะและไฟที่ลุกลามและไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนยิ่งแตกตื่นค่ะซึ่งบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยอดข้อมูลของผู้เสียชีวิตนะคะทางการกัมพูชาแล้วก็ทางการไทยนะคะก็ยืนยันมาว่าวันนี้พบศพเพิ่มเพียง14ศพทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น27ศพค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางการกัมพูชาจะเป็นคนช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงศพออกมาจากจุดเกิดเหตุเท่านั้นค่ะและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะครับเดี๋ยวจะงงนะฮะทำไมนักข่าวรายงานอย่างหนึ่งมุมจอไปอย่างหนึ่งต้องบอกกันว่าที่น้องเขาอยู่เนี่ยคือ27แต่เราได้รับแจ้งมาเพิ่มก็คือที่โรงพยาบาลทางฝั่งประเทศไทยค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายรวมทั้งหมดตอนนี้นะคะที่เราสามารถนับได้28ศพค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขย้ำ28ท่านขณะเดียวกันวันนี้อีก1คนที่บีบหัวใจมากๆคุณผู้ชมฮะน้าสาวเขามาที่คาสิโนแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยนอนหลับแต่เขารอดเราไปเจอกับคุณนกน้อยเนี่ยนะครับคุณนกน้อยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้าของเขาก็คือคุณนิธินันท์อายุ55ปีคนนี้คุณผู้ชมฮะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในฝั่งกัมพูชาแล้วเราก็ถามบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมถ้าดูภาพตอนที่เกิดเพลิงไหม้แล้วที่คนกระโดดลงมาตามคลิปต่างๆประเด็นก็คือเขาเองเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขายืนยันนะฮะไม่มีสัญญาณเตือนแต่อย่างใดตัวของทางด้านคนรอดตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือคุณนกน้อยคุณนกน้อยเปิดใจกับเราเนี่ยบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ณตอนนั้นเขาได้ยินเสียงคนโวยวายโวยวายอยู่ข้างนอกเขาจึงเปิดประตูห้องออกมาจังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันเกิดไฟไหม้แล้วหลังจากนั้นก็เลยวิ่งลงมาโชคดีคือนกน้อยที่รอดตายเพราะอะไรไหมฮะประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดคือเขาจำได้ว่ามันมีบันไดหนีไฟตรงไหนแต่คุณน้าของเขาไม่รู้เบื้องต้นเนี่ยจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาไปว่าเขายอมรับไม่มีสปริงเกอร์ทำงานเลยแต่หนูอะรู้กันตอน 5:30 นแล้วมันไม่มีสัญญาณบอกเราเลยว่าไม่มีสัญญาณกิ่งไม่มีอะไรเลยหนูรู้อีกทีคือเพื่อนที่เขาอยู่ข้างบนนะคะเขาวิ่งหนีตายอะแล้วหนูก็เลยเปิดประตูออกมาว่าเออเป็นอะไรคะอะไรเงี้ยบอกไฟไหม้เราก็ลงวิ่งลงไปบันไดหนีไฟกันแล้วคนทั้งนั้นประมาณ3-4คนอะพี่วิ่งไปปุ๊บเปิดบันไดหนีไฟมันมาไม่มีแต่ควันเลยค่ะมันมืดแล้วมันควันมันพุ่งเข้ามาแต่เพราะว่ามันเกิดจากชั้น2หนูอยู่ชั้น5ใช่ไหมคะพุ่งออกมาปุ๊บเราก็เลยแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมาขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะถ้าลงมาก็คือไม่รอดกันหมดอะพี่มันจะมีทางไปที่เป็นจะเชื่อมต่อเห็นไหมคะที่ไหม้ตรงนั้นจะเป็นแบบไปทางนั้นนะคือไฟมันยังไม่ถึงแต่ถ้าไปอีกทางนึงก็คือตรงนั้นอะไฟน่าจะถึงแล้วนั่นแหละค่ะคือมันเป็นช่วงที่แบบปีใหม่อะค่ะเขาก็เลยเหมือนแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำร่างเข้าไปได้เลยหนูก็เลยฝากเขาที่โรงเจียถึงวันที่1แต่ตอนนี้หนูต้องกลับบ้านที่ลพบุรีก่อนเพื่อไปประสานงานกับทางนู้นว่าจะทำยังไงต่อแล้วก็วันที่1อะหนูฝากร่างแล้วหนูก็จะมารับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายชื่อที่เราเช็คขึ้นมานะครับยังมีบุคคลที่สูญหายที่ทางญาติๆเองเนี่ยเขาต้องการให้สื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ดูภาพสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณพรที่วาโทบุญรอดคุณอัมภัยสะอาดรักคุณชวิรัตน์พืชผลนะครับและอีก2ท่านครับที่เป็นบุคคลที่สูญหายนั่นก็คือคุณสุภากิจเถลิงและก็คุณณฤพัฒน์พานทองดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ